ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะแพทย์และก็บุคลากรของโรงพยาบาลสิริราชนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปดูการปฏิบัติงานหลายๆอย่างที่สิริราชได้ทำพร้อมกับดูการใช้งานเครื่องมือ AI เพื่อวิเคราะห์การติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเครื่องตัวนี้นะฮะจะทำให้การตรวจวิเคราะห์นั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชครับไปตรวจติดตามการใช้งานระบบ AI ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนำไปติดตั้งเป็นอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาลวิเคราะห์การติดเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นนะครับว่าคนไข้ที่มารับการรักษามีความเสี่ยงติดเชื้อหรือไม่โดยระบบนี้จะถูกนำไปใช้จริงในประเทศจีนถูกนำไปใช้จริงแล้วนะครับที่ประเทศจีนทั้งในเมืองอู่ฮั่นแล้วก็อีกหลายๆเมืองส่วนคนไทยติดตั้งแล้วที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็จะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆด้วยโดยระบบ AI นี้จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งประชาชนและก็บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมากเนื่องจากแพทย์ไม่ต้องสัมผัสกับคนไข้ครับนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยให้กำลังใจกับทุกคนที่เป็นหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งต้องเสียสละทำงานหนักและมีความเสี่ยงอย่างมากโดยยินดีที่จะสนับสนุนทุกวิธีทางเพื่อดูแลช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดครับแต่อยากจะฝากให้ทุกคนได้รู้ว่าความดีที่ทำไว้วันนี้ไม่มีสูญหายไปไหนมันจะน้องต่อกับพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างอื่นอาจจะได้เพียงแค่ความสุขใจอาจจะได้เพียงแค่ความอะไรความภาคภูมิใจในตัวเองนะในของครอบครัวเพราะคนเราเนี่ยมันถ้ามันเหมือนกับเราทำงานไม่ใช่หัวหน้าเราต่างไปแล้วถ้ามันมีเหรียญหน้าเดียวมันก็ใช้ไม่ได้เราอาจจะอยู่หน้าบ้างหลังบ้างของเหรียญหนึ่งมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมแต่ทุกคนรู้แน่ใจว่าตัวเองทำอะไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย